สวัสดีค่ะลีนไทยแลนด์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็มีกระเป๋าลีนสวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้จะเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรค่ะใบนี้เลยนะคะสีชมพูสวยงามก็ใบนี้นะคะจะมีชื่อว่ากระเป๋าลีนรุ่นอาซาเลียนะคะก็จริงๆมีหลายสีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนตรงรายละเอียดคลิปให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นไซส์ S ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของกระเป๋าใบนี้ก็เลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยตรงกลางกระเป๋านะคะก็คือจะเป็นโลโก้ลีนสีทองนะคะแล้วก็เวลาเปิดแบบนี้นะนี่ก็ดึงออกมาได้แล้วนะคะส่วนดีเทลอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นป้ายห้อยกระเป๋าเป็นป้ายแท็กที่ยืนยันว่านี่คือสินค้าของจริงจากช็อปลีนนะคะแล้วเราขายแค่ของแท้เท่านั้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ห้อยกระเป๋านะคะเข้าใจว่าเขาน่าจะให้ไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะก็จะแลดูพอดีเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะแล้วก็ดูด้านในอีกทีนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในนะคะก็คือจะมีเป็น2ช่องนะคะแล้วก็อันนี้จะมีสายยาวมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ทรงกระเป๋านะเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาให้ดูกันนี่ค่ะก็จะเป็น2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสายยาวนะคะมีช่องตรงกลางนะไว้ให้ใส่สำหรับของกระจุกกระจิกอย่างเช่นพวกแบบยาหอมยาดมอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นเศษเหรียญอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงข้างๆนี่ก็จะมีเป็นที่เก็บของเป็นพวกบัตรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะของกระจุกกระจิกฝั่งนั้นมีซิปเนาะแล้วก็ฝั่งนี้แบบไม่มีซิปนะคะไว้เสียบโทรศัพท์เครื่องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะก็วันนี้นะคะต้องขอจบการรีวิวด้วยการปิดให้ดูเนาะเพราะเวลาปิดมันจะเป็นแบบนี้ก็อันนี้เป็นเวลาถือนะคะโอเคเราก็จะจบการรีวิวกระเป๋ารุ่นนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าจะพยายามรีวิวให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามกระเป๋ารุ่นใหม่ก่อนใครเลยนะคะเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย